ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการหัตถจิตนะครับผมกิติศักดิ์ชัยชนะนะครับพิธีกรหน้าใหม่ครับวันนี้น้องม้วยรับงานแสดงเป็นนักร้องครับวันนี้อยากจะยึดเก้าอี้ตลอดก็ดีนะบางทีเนี่ยการเปลี่ยนพิธีกรที่เป็นผู้ชายนะครับผมว่ามันเป็นสีสันที่ดีที่สุดหนูก็สามารถมีความเป็นผู้ชายได้อยู่นะเก้าอี้นี้หนูจะไม่ให้ใครค่ะอันนี้ไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้ของรายการไม่เป็นไรค่ะเพราะจะไม่ถูกปกติก็จะสละอยู่แล้วเอาไม่ใช่วันนี้มีคนพยายามจะถามเข้าสู่วงการจะยึดเก้าอี้หลายคนคุณแม่บุญหล่อก็เหมือนกันคุณแม่จะมาเป็นพิธีกรแทนน้องเมื่อไหร่ครับหน้าใหม่เหมือนกันก็ไปทั้งเป็นพิธีกรก่อนให้พี่เป็นพิธีกรก่อนอะไรเงี้ยนะตอนนี้ให้พี่ตั๊กลองแบบว่าเข้าสู่รายการดูบ้างเพราะว่าเดี๋ยวคงได้ไปเจอกับพี่ๆศิษย์มีครูแฟนๆรายการนะแล้วก็รวมไปถึงศิษย์ของครูหัตถากันในงานคอนเสิร์ตจะได้ทักทายกันอย่างคุ้นเคยนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาเราค่อนข้างจำกัดเหลือเกินแล้วคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะในห้องส่งทางบ้านนะคะต้องรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606นะคะมาที่ SMSท่านต่อมาดีกว่ามอบให้ครับคุณแสงทานนะครับมอบครูไปลาบให้เลยนะครับอ่านนิดนึงครับครับคุณแสงทานทำแสงสีนะครับทะเบียนรถ1944ดีไหมครับอันนี้เมื่อสักครู่อ่านไปแล้วฮะเมื่อสักครู่ SMS ไปแล้วแล้วเป็นผู้โชคดีไปแล้วด้วยนะคะSMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมาค่ะกราบขออัญเชิญบารมีค่ะบรมครูทุกพระองค์ครับคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์และผู้ชมรายการทุกท่านเทอญ2ศิษย์ศรีสะเกษชมในห้องจัดครับจากศรีสะเกษครับ2ศิษย์ศรีสะเกษอยู่ไหนเอ่ยอยากเห็นหน้าอ๋อที่ห้องจัดไปจัดไปก็อยู่ในสตูดิโอนี่นะครับห้องจัดนี่คืออยู่ด้วยกันนะนี่คือรายการสดๆที่คุณชมได้ส่งเข้ามากัน SMS ต่อมาเลยค่ะครับ SMS ต่อมาคุณปรินทร์แพรมณีครับงานเงินครูรักษาสุขภาพด้วยนะคะในห้องส่งเดี๋ยวให้ครูรักษาเงินหรือเงินรักษาครูดีครับครับตอนนี้เงินรู้สึกครูต้องรักษาเงินหน่อยมั้งเงินครูรักษาด้วยนะคะเพราะว่าต้องรักษาไปสร้างโบสถ์นะฮะไปพื้นกิจวิทย์ถ้าครูรักษาเงินเนี่ยก็ไม่อยู่นานแล้วครับเดี๋ยวก็ไปหลวงพ่อเงินนะครับคุณปรินทร์แพรมณีเมื่อกี้ที่ตอบมาในห้องส่งมอบให้ทุกคนเลยทุกคนเลยนะคะกี่ท่านแล้ว3 ท่านแล้วนะครับคุณปรินทร์หน้าตาเป็นยังไงคะคุณปรินทร์อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้นี่แหละค่ะครับนะฮะอ้าวล่ะมันงานเงินเป็นยังไงคะอาจารย์คะก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะที่คุณเป็นอยู่ครับนะฮะไม่เคยพัฒนาเลยครับทุกปีคือพยายามพัฒนาการเก็บก็ต้องมีแนวลิมิตนะครับเชื่อว่านะฮะหลังจากที่ครอบครูไหว้ครูไปเรามีคำสอนด้วยเรามีสิ่งดีมาให้แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วทุกปีนะฮะคุณปรินเนี่ยก็จะเจอใกล้ๆบ้านครู1แจ็คพอตแต่หลังจากนั้นแจ็คพอตแตกครับงานจะเข้ามากกว่าเดิมครับใช่ยินดีด้วยนะคะนี่เขาเอาตุ๊กตามาให้ตลอดนะตุ๊กตานี่เตรียมพร้อมให้น้องๆหนูๆที่อยู่ศรีสะเกษแล้วก็แฟนๆรายการที่อยู่ตรงนั้นมาร่วมตักไข่ตักไข่สอยดาวกันสอยดาวนี่แหละนะก็ใครที่อยู่ทางภาคอีสานกันเจอกันได้ร่วมสนุกกันได้นะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณพิตาคะครับแม่ย่านางรถนะครับคุณวานัทพงศ์ทะเบียนรถนะครับ9สคศ8082จะได้รถคันใหม่ไหมครับทำไมคุณตาเวลาอ่านคุณตาต้องตาเหลือกด้วยครับคุณตายิ้มแม่นผมไม่อ่านดูมองไม่เห็นนะครับเอาดูวานัทพงศ์นะทะเบียน6ส802ได้รถคันใหม่ไหมดูแนวโน้มมีโอกาสสูงเอสเอ็มได้ได้นั่นด้วยนะได้ด้วยนะคะจากทางบ้านแล้วเตือนนิดนึงวัฒพงศ์นะฮะอย่าไปซื้อซ้ำซ้อนรอให้ระยะเวลาทิ้งห่างประมาณทั้ง6-8 เดือนรถคันใหม่ใช้ไรแน่ๆนะครับแล้วทะเบียนลัคกี้นัมเบอร์มอบด้วยเนี่ยมี0ตัวหนึ่งแล้วก็จะแนะนำอีกตัวนึงคือ7007นะครับให้มีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือปรากฏทั้ง2ตัวยิ่งดีเพราะคุณจะถูกกระโจทะลกเห็นหน้าคุณตาพูดแล่งใต้ติดเลยฮะนะก็คือ70ดีที่สุดครับค่ะสำหรับคุณวรัตพงษ์เท่านั้นเป็นผู้โชคดีด้วยนะจากเป็นผู้โชคดีด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณสุภชัยครับสวัสดีครับครูครับแม่ย่านางเลขทะเบียนรถถอถุงรอเรือ5565การเงินและการงานครับเดี๋ยวก่อนคุณตาทำไมตาต้องเลือกไม่ได้มองเห็นอ๋อพยายามอ่านได้ไหมจากจอทีวีครับจอเราสูงไปนิดนึงนะครับมาดู5566นะครับเหมือนกับไหว้ครูวันที่5เลยแล้วก็ต่อด้วยวันที่6นะครับ5565การงานสุภชัยช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นสำหรับเรื่องการเงินนะครับเป็นเรื่องการงานเพราะสภาวะการเปลี่ยนแปลงมีบ้างแต่สุดท้ายคุณเอาอยู่ครับเอาความสำเร็จและที่สำคัญนะครับเงินช่วงนี้มันมี2ช็อตช็อตแรกเสียไปแน่ๆช่วงเมษาเข้มข้นตึงเครียดพอเข้าพฤษภาผ่านพ้นไปด้วยดีแต่วันนี้มีดีและก็โชคดีได้รับอะไรครับได้รับพระพักของบรมครูพระพิราบด้วยนะคะนะครับ SMS ต่อมาค่ะครับที่คุณ
SMS ต่อมาค่ะครับคุณสุธีศักดิ์นะครับเกิด16สิงหาคมครับเรื่องโชคลาภการงานการเงินดีไหมครับเรื่องโชคลาภมาก่อนเด็ดขาดเลยครับเสียไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเดือนเกิดประมาณ3เดือนมีเสี่ยงมีลุ้นไฟเขียวไปได้ตลอดแต่ว่านิดนึงนะฮะในการที่มีเรื่องการงานจะขยับปรับเปลี่ยนอย่างแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วน3เดือนนี้แล้วการเงินขาขึ้นฟูเฟื่องเหมือนขนมเต้าฟูยิ่งกินยิ่งฟูโหขนมไม่ครูมีขนมเต้าฟูด้วยแล้ววันนี้ทุกคนวันนี้เป็นรายการได้รับกลับไปก็มีนะได้ทานกันด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานี่แหละค่ะหลายท่านที่ส่งเข้ามาลุ้นกันนะถ้าเป็นทั้งผู้โชคดีนะคะได้รับพระพักจากบรมครูพิลาภด้วยแต่ว่าช่วงหน้ายังส่ง SMS กันได้อยู่แต่ว่าพักช่วงพักเบรกกันแบบนี้อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาจองบัตรกันกับคอนเสิร์ตดีๆคอนเสิร์ตกันกุศล15พฤษภาคมเจอกันอย่างแน่นอนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ